อสสวัสดีครับเนื่องสิกกับผมสำหรับวันี้นครับเราก็จะมารีวิวกันครับกับ SDCS หมายเลข4นะครับชินกัตโตวันนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหุ่นซูเปอร์โรบอทอีกตัวนึงนะครับที่ว่าเป็นรุ่นแรกๆที่เกิดขึ้นในโลกเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมารีวิวกันครับผมขออย่างหนึ่งก่อนนะตอนนี้ครับเรียกได้ว่าหุ่นสายไดนามิก ทั้ง3มคน,นครับได้เข้ามาอยู่รวมกันตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมาชินไคเซอร์เกรดมาชินก้าแล้วก็ชินเกตเตอร์นั่นเองครับซึ่งถามว่าทำไมเราต้องเอาตัวมาชินไคเซอร์มานะครับเพราะว่า3ตัวนี้ครับเวลาโผล่ในเกมพร้อมกันนะครับจะมีท่าไม้ตายประสานครับเป็นท่าสุดยอด ที่ชื่อว่า Final Dynamic Special นั่นเองครับก็คือการยิงท่าไม้ตายของทั้ง3คนนะครับเข้าไปที่จุดเดียวกันแล้วก็อให้เกิดพลังระเบิดที่รุนแรงมากๆครับเป็นท่าไม้ตายที่เรียกว่าแรงสุดในเกมซูเปอร์โรบอทเลยนะครับอาโอเคพอเท่านี้แหละนะครับสำหรับการโชว์หุ่นรบดนามิกทั้ง3ตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกรกนไดเซอร์มาอีกตัวหนึงผมจะดีใจมากๆเลยนะครับจะได้ครบทีมกันโอเคมาที่นี่ครับผม กลับมาดูกันกับชินเกตเตอร์วันนั่นเองนะครับอ่ามาดูกล่องกันก่อนครับตึ๊บตึอ่าก็ออกมาปีปีที่แล้วนะครับ2องพันะครับ SD CS ชินเกตเตอร์วันนะครับแต่กล่องนี่จจะเขียนแค่ชินเกตเตอร์นะอ่าแล้วก็เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นโหมด CS เป็นโหมด SD ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ข้างกล่องครับก็จะเขียนคว่าสามารถทับทากลายตาได้เต็มที่นะครับ Stone หน้าสันชัยก็ทําได้นะครับ Getter Baton Wing ก็มีนะครับอ่าใช้ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนแบบนี้ได้นะครับ มีท่าอะไรนะครับเกตเตอร์โทมาฮอเเกตตอร์เกตเตอร์สไลด์นะครับมีหมดนะครับอ่าแล้วก็มีขวานมาให้นะครับอืมซึ่งอันนี้เนี่ยชินเกตเตอร์สาพนที่ไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นร่างวิวัฒนาการสุดยอดของเกตเตอร์นะครับตอนเวอร์ชั่นแรกสุดนะครับถ้าไม่นับเเกตตอร getter e m เ e อร์นะอ่าแล้วก็โผล่ครั้งแรกครับในเกตเตอร์โกนะครับอ่าตอนสุดท้ายเลยแล้วคนที่ชอบกันมากก็เลยได้ลงในเกมได้โผล่มาเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มาชินก้าครับ ได้มาชินไคเซอร์มาด้วยนะครับเนื่องจากมาชินก้าครับไม่ได้รับอัพเกรดแต่เกตเตอร์ที่เป็นคู่หูมาตั้งแต่ภาคแรกๆครับได้รับอัพเกรดกลายเป็นชินเกตเตอร์ไปแล้วนะครับอ่าก็เลยกลายเป็นมาชินไคเซอร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้นะครับผมไม่คิดว่าบันไดจะทําออกมาได้สวยขนาดนี้ครับเส้นสีเขียวที่เป็นเส้นเกตเตอร์เรย์รอบตัวเนี่ยครับ ต้องบอกว่าทำออกมาดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับโดยที่เส้นเล็กๆที่เห็นเนี่ยตรงขาตรงแขนตรงท้องเนี่ยครับอันนี้พวกนี้เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอติดแล้วครับคือมันสวยจริงๆมันคุ้มค่าในการติดมากๆนะครับผมเลยยกให้ชินเกเตอร์ตอนนี้นะครับเป็นตัวที่ทำออกมาสวยที่สุดนะครับในจำนวน sdcs ที่ออกมาทั้งหมดตอนนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอ,อกมาบบสวย สุดยอดจริงๆครับเส้นกตเตอร์เรนี่ผมชอบมากเลยตามตัวทีนี้ครับมาดูรอบตัวก่อนผมขอดึงกตเตอร์โทมาฮอกออกมาก่อนนะครับ shift ซึ่งต้องบอกว่าถอดแบบจากชินเ getter one ได้อย่างเต็มที่เลยครับแต่ผมคิดว่าที่เขียนกล่องว่าชินเกตเตอร์เนี่ยไม่น่าจะออกเกตเตอร์ r two getter ชิน getter two หรือชินเกตเตอร์ r e e มานะครับน่าจะออก g e ต t e r one มานะครับอ่าเพราะว่าหลักๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัางหลักเนอะทีนี้มาดูรายละเอียดกันชัดๆกันครับส่วนหัวครับเจไดว่าออกมาเป๊ะมากครับ หลุดออกมาจากในการ์ตูนหลุดออกมาจากในซูเปอร์โรบอทเลยครับหัวแบบนี้เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วสีเขียวตรงหัวเนี่ยครับไม่ใช่สติกเกอร์นะสติกเกอร์ตรงหัวจะมีแค่ส่วนตาเท่านั้นครับพูดง่ายๆคือเป็นตัวที่สติกเกอร์เนี่ยส่วนอื่นนอกจากส่วนตัวเนี่ยน้อยมากๆนะครับเร่องอหไ่นี่นะครับต้งส่วนบอดี้ครับสวยงามจริงๆบอดี้ครับคือมันเป็น2ชั้นประกบกันและส่วนสีเขียวกับส่วนสีแดงเนี่ยก็เป็น2ชั้นครับพร้อะกันก็คือไม่มีสติกเกอร์เช่นกันครับ แต่ส่วนไหลรเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือส่วนไหลตรงนี้ครับจะไม่ใช่โครงครับจะเป็นที่ส่วนประกบเข้าไปเพิ่มครับเพราะว่าไหล่เกตเตอร์นี่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดขยับมานเนี่ยจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าตรงนี้เป็นที่ส่วนสีขาวแทนนะครับไม่ใช่ส่วนโครง CS จะต่างกับตัวอื่นตรงนี้ครับรายละเอียดอื่นครับตรงเอวตรงมือครับขนาดมือยังมีเส้นเกตเตอร์เรเลยครับสมแล้วนะครับเพราะว่าร่างนี้ของเกตเตอร์เนี่ยเป็นร่างที่นำเกตเตอร์เรมาใช้แบบเป็นพลังครั้งแรกนะครับในตัวคือฉีดมันเข้าไปในเส้นเลือดประมาณนั้นเลยครับ ในการเป็นถุนนี้มีส่งพลังที่สุดนะครับแถมยังวิวัฒนาการตัวเองได้อีกด้วยนะครับตัวใบมีดตรงแขนครับก็ทำออกมาได้สวยมากๆครับแล้วก็ประกบเข้าไปค่อนข้างแน่นเลยนะครับส่วนขาครับมันมีรายละเอียดแม้กระทั่งตรงส่วนต้นขาครับสุดยอดจริงๆนะครับเกตเตอร์ตัวนี้ท้านหลังครับก็จะมีเส้นข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังนี่ก็เห็นเส้นเหมือนกันนะทำออกมาดีจริงๆครับตัวนี้ปีกก็สวยครับแต่จุดขยับขยับขึ้นไปเยอะไม่ได้นะครับได้ลงขึ้นแค่นี้นะครับ ก็คือตรงกับที่โผล่ในอนิเมะนะครับเพราะว่าเปิดแค่นี้นะครับที่นี้ครับสวยขนาดนี้ครับมาดูจุดขยับกันว่าจุดขยับจะดีไหมนะครับหัวครับหมุนได้แน่นอนครับแต่ไม่ได้สับร้อยองศานะเพราะว่าติดคามันจะติดกับส่วนไหลตรงนี้นะครับอไหลครับอย่างที่โว์เมื่อกี้แหละยกได้90องศาแบบนี้นะครับแต่ว่าระวังติดหูนะ แขนครับแน่นอนยกได้แบบนี้แต่ว่าจะติดต้อง่วนหูที่ไม่ถูแมวนะครับแล้วก็ติดตรอง่วนปีกนะครับถ้าหันไปข้างหลังเพราะงั้นเนี่ยก็คือหันได้ไม่สุดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอะไรมากเลยนะครับทีนี้แขนครับหมุนได้นะครับหมุนได้แบบนี้ขยับขึ้นลงได้แต่ทีนี้ครับข้อเสียมันอยู่ตรงแขนนี่นะครับตเตอร์ก็คือถ้าเกิดขยับไม่ดีครับหรือดึงออกมารุนแรงเกินไปครับจะทําให้แขนเนี่ยหลุดออกจากกันนะครับและส่วนใบมีดเนี่ย จะหลุดออกมาได้นะครับอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็หมุนแขนได้แบบนี้แน่นอนหมุนมือได้แบบนี้แน่นอนนะครับเพราะต้องถอดออกได้นะครับอ่าส่วนตัวครับหมุนได้แบบนี้จะไม่อันนี้เวอร์ชันนี้ครับจะไม่มีรูยิงเกตเตอร์บีมตรงพุงนะอ่าเพราะงั้นยิงเกตเตอร์บีมจากบนหัวได้นะครับแบบนี้แล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ยิงจากตัวมาให้ด้วยนะครับขาครับเตะไปข้างหน้าได้เท่าตัวอื่นเลยข้างหลังก็ได้น้อยหน่อยงัดเข้างัด,งดออกได้เป็นจ้อยขยับ2อถังหวักเหมือนกันนะครับ ขยับเข่าได้แน่นอนครับมุนขาได้มุนเท้าได้แบบนี้นะครับียกได่าครบเครื่องจริงๆครับสำหรับเกตเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถแอคชั่นท่าได้เต็ยท่าจะเป็นท่าเกตเตอร์บิ้มที่ยิงแสงออกจากหัวนะครับหรือเกตเตอร์สไลด์นะครับที่เป็นการเอาดาบขงอีฟันนะครับแล้วก็ใช้ท่าเกตเตอร์แบตเตอรี่วิ่งได้นะครับคือท่าที่ปั่นชนนะแล้วก็แน่นอนครับเนื่องจากปีกขยับได้เนี่ยเราก็สามารถทําท่าเกตเตอร์ให้บินได้นะครับแบบนี้เลยแต่ว่าหัวเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะ ตาค่อนข้างแปลกไปนิดนึงนะครับหรือผมติดสติกเกอร์ไม่ตรงก็ไม่รู้นะครับทำให้ตาเนี่ยคอเกตเตอร์กองผมดูลอยๆนิดนึงนะครับแปลกไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับถือว่าโอเคได้ทำออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับตัวนี้ขาหลุดขาหลุดไม่น่าชมเลยโอเคทีนี้ครับมาดูในส่วนของอาวุธกันครับก็คือเกตเตอร์โทมาฮอกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบันไดใจดีมากครับให้แบบที่ใหญ่ที่สุดมานะครับก็คืออาวุธหลักซึ่ง อลังการมากครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนรายละเอียดตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดที่เป็นโซวาส่วนรายละเอียดตรงเส้นอะไรตรงนี้ตรงปีกครับทำออกมาได้ดีมากๆครับของผมเนี่ยติดแค่ตรงนี้นึงก็คือมีรอยเชื่อมพลาสติกนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือแบบทําดีมากๆครับรายละเอียดทุกอย่างสุดยอดเลยแล้วก็ใส่ไม่ยากครับดอชเชีนเนี่ยก็ถือเลยนะครับยกได้ว่าทองสวยจริงๆครับถือมือเดียวก็ได้นะครับเวียงได้อย่างสบายๆเลยเก็ตเตอร์เนี่ยนะครับ จะจับด้านตรงปลายก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งท่าตอนฟันอะไรแบบนี้ได้เต็มที่นะครับสวยจริงๆครับแล้วก็เป็นอาวุธที่เรียกว่าดิบมากๆนะครับของเกตเตอร์แล้วก็เป็นอาวุธหลักด้วยครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับชินเกตเตอร์ของเรานะครับสุดยอดมากแน่นอนครับด้วยการจับที่ยาวครับทำไมสามารถจับ2มือได้นะครับแล้วก็จับได้ไม่ยากครับจะไม่ยากเหมือนตัวอื่นนะเพราะว่าของเกตเตอร์เนี่ยคืออาวุธยาวมากเพราะอาวุธยาวเขาจะไม่สามารถจับ ทำท่าฟันสองมือได้แบบง่ายๆดายมากเลยนะครับอาวุธประมาณหอกของพวกเอจีกันดั้มเลยครับอารมณ์ประมาณนั้นสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากครับคุ้มค่ามากที่ตอนซื้อมานะครับผมไม่คิดเลยว่าจะสวยขนาดนี้นะครับตอนต่อคือจริงๆก็ดองไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วค่อยมาต่อทีหลังพอต่อเสร็จคิดรู้เลยนะครับว่าเกตเตอร์เนี่ยเท่แต่คือต่อเสร็จไม่นึกว่าจะเท่ได้ขนาดนี้นะครับเป็นโมเดลที่ผมชอบมากเรียกได้ว่าชอบที่สุดเลยตอนนี้นะครับอทีนี้มาดูกันใน กล่องเก็ตเตอร์มีอะไรมาให้เพิ่มจากนี้นะครับอ่าก็จะมีนี่ครับเป็นชิ้นส่วนพิเศษเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าทําอะไรได้มีส่วนตาครับสำหรับเป็น X D โหมดนะครับซึ่งจุดตาคือส่วนลูกกระตาตรงนี้ครับต๊ดๆๆมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับให้ดูน่ารักขึ้นแต่เก็ตเตอร์เนี่ยถอดตาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มือแบบกลางครับซึ่งก็ยังมีสติกเกอร์เส้นเกตเตอร์เรมาให้ครับนี่สุดยอดมากนะครับมือ ยังมีมาให้แน่นอนว่าตัวนี้สำหรับสายติดสติ๊กเกอร์ผมผมว่าคุ้มเลยแหละสวยจริงๆมะทีนี้มาเปลี่ยนมือกันนะครับก็ถ้าเพื่อคิดแล้วมากก็ถอดออกมาได้เลยนะครับแต่ผมแมนะนําว่าตอนถอดเนี่ยให้กดมือไว้แบบนี้นะชึบแบบนี้แล้วก็ใส่คอยแบบนี้นะครับชึบชึบเท่านี้ครับผมเราก็จะสามารถทําสุดยอดท่าไม้ตายของเกตเตอร์ได้นะครับ ซึ่งเป็นท่าที่ต้องรวมพลังของคนขับ3คนไว้ด้วยกันนะครับแล้วชาร์จพลังเกตเตอร์ทั้งหมดไว้นะครับท่านั้นคือสโตรน่าซันชัยซึ่งเป็นการอัดลูกพลังเกตเตอร์เรไว้ที่มือนะครับแล้วก็ทุ่มใส่ฝ่ายนะครับเป็นท่าหมาตาส่นข,ของเกตเตอร์เลยนะครับอ่าถ้าไม่นับท่าชินชายสปาร์กนะครับซึ่งจริงๆละเวอร์ชันนี้ก็ถ้าเกิดจัดท่ายดีก็ทำท่าชินชายสปาร์กได้นะครับอ่าเท่จริงๆครับเกตเตอร์สุดยอดมาก แล้วก็หาไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดโอ้คือลายนี้ผมบอกเลยว่าทำสวยทุกตัว a d c s นะครับแต่ถ้าเกิดมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่าสกิลเรียกพอค่อนข้างสูงนะครับอหนไหนก็แล้วมันก็ลาไปลายยู่ฉาดด้วยครับเพราะกันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมียู่ฉาตัวอื่นเพราจะจากกระอกกรก้ามานะครับแล้วก็ไหนๆแล้วขอเกรนไดเซอร์กับขอจิ๊กเลยนะครับปันไดจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลย มาที่นี้ครับมาดูลูกเล่นสุดท้ายกันครับก็คือเปลี่ยนจาก CS โหมดเป็น SD โหมดนะ,ะซึ่งวิธีเปลี่ยนตัวนี้ครับแน่นอนเหมือนตัวอื่นครับแค่มีจุดต่างนิดหนึ่งครับอย่างแรกเลยก็ส่วนแขนดึงออกให้หมดชึบชบแต่ว่าแต่ว่านะครับส่วนแขนเกตเตอร์เนี่ยบางคนสังเกตเห็นแล้วละ่ะมันเสียบเข้าไปไม่ได้นะมันเป็นแบบนี้บันไดครับก็เลยให้ชิ้นส่วนนี้มาครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนสําหรับเช,ชื่อมส่วนแขนครับของเกตเตอร์ เข้าด้วยกันนะครับแบบเป็นล่าง SD นะครับแต่ไหนๆก็ได้แล้ผมขอใช้มือขุบแบบนี้แล้วกันนะครับชึบชึบชึบโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอะจะใส่ได้นะครับเป็นแบบนี้นะอะแล้วก็ส่วนขาครับส่วนขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับงัดออกมาแบบนี้ ดึงจุดนี้ออกชึบชึบใส่เข้าไปนะครับซึ่งจะปิดส่วนเส้นเกตเตอร์เรย์ตรงต้นขาไปนะครับแบบนี้แต่ข้างหลังนี่ยังเห็นอยู่นิดนึงนะอ่าแต่ว่าปีกจะเป็นปัญหานิดนึงครับก็คือถ้าเกิดเอาลงเนี่ยมันจะชนพื้นออย่างสุดท้ายครับหัวหัวเนี่ยผมบอกผมได้เปลี่ยนใจน,นะว่าเกตเตอร์ตาเนี่ยเปลี่ยนยค่อนข้างยากคืองี้ครับเราต้องค่อยๆทําการแงะตรงนี้ออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละนิดครับ ซึ่งแน่นอนครับว่ามันบางครับต้องระวังให้มันไม่ให้หักด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะแงออกมาได้ในคลิปมีหรือเปล่านะเพราะว่าตอนซ้อมแงที่บ้านเนี่ยนะครับตอนซ้อมท้อม่อนอัดคลิปแหละครับโอ้แงนานโอเคอันนี้ถอดแล้วนะครับซึ่งหัวด้านในกตเป็แบบนี้นะครับสีเขยวทั้งอันเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปชึบอ่เห็นว่าตาใหญ่ขึ้นนิดนึงนะจริงๆผมว่าตาเนี้ยเหมาะกว่านะเพราะมันดูค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใส่เข้าแบบนี้ครับชิง ก็ได้เป็นชินเกตเตอร์สุดน่ารักนะครับตัว s อซึ่งผมว่าเอาจริงๆเลยนะตัวเนี้ยไม่ค่อยเข่าคือตัวอื่นว่าชั้นเอสีอาะยังดูเข้าทาแต่ตัวเนี้ยผมเวชั้นเอสีไม่โอเคสุดแล้วนะครับแถมเนื่องด้วยเกตเตอร์โทมาฮอกนี่อันใหญ่มากๆนะครับการที่ให้ล่างเอสีถือเนี่ยเป็นเลยที่เรียกได้ว่ามีปัญหาพอสมควรเลยนะครับอ่าแต่ว่าก็นี่แหละครับก็คือเอสดีซีเอสชินเกตเตอร์1นะครับซึ่งเป็นตัวที่สวยสุดในไลน์ตอนนี้นะครับสำหรับผม แล้วก็หาไม่ยากด้วยซึ่งถ้าเกิดใครชอบครับผมคิดว่าน่าจะสามารถหาซื้อได้ตามสพาเหล็กหรือด้านขายของเล่นทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอจบวิดีโอลงเพียงเท่านี้เลยครับกับชินเกตเตอร์วันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกด s c r i b e channel นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้เสมอๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบย